โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับในแกปแรนดอมนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับเราก็จะมาอธิบายวิธีการใช้ True Money Wallet นะครับผมในการซื้อสินค้าในสตรีมนะครับผมแล้วก็การทำอย่างอื่นด้วยนะนะครับผมที่เราต้องใช้เป็น V-Card นะครับวีซ่าการ์ดเนาะในการจ่ายแต่ว่าเราไม่มีวีซ่าการ์ดเราสามารถใช้ True Money Walletแทนได้นะซึ่งตัวผมมีวีซ่าการ์ดอยู่แต่ว่ามีน้องๆหลายๆคนนะถามกันมาว่าพี่สมัครสมาชิก YouTube มันต้องใช้วีซ่าการ์ดซื้อเกมในสตรีมก็ต้องใช้บัตรวีซ่าแต่ผมไม่มีครับจะต้องทำยังไงเอ่ยก็เราจะมาถอนวิธีการโอ้ยตีปากเราจะมาสอนวิธีการในการใช้ True Money Wallet ในการจ่ายของพวกนี้แทนวีซ่าการ์ดนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ผมลิงก์กับโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วทำให้มองเห็นหน้าเนาะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในที่ True Money Wallet นะครับผมเนาะนะครับเดี๋ยวขอใส่รหัสแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับหลังจากที่ใส่รหัสแล้วใช่ไหมนะครับก็จะอยู่หน้าแบบนี้ทุกคนก็จะเคยเห็นหน้าแบบนี้ตลอดเนาะใช่ไหมนะครับผมเราเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับผมแล้วเราจะเจอคำว่าVCard นะครับผมก็กดเข้าไปที่คำว่า VCard นะครับโอเคตอนนี้ VCard นะครับผมสมัครไว้เรียบร้อยแล้วถ้าใครยังไม่ได้สมัครนะครับพอกดเข้าไปที่คำว่า VCard ก็ให้ทำตามเงื่อนไขที่เขาบอกมาก็คือสมัครให้เรียบร้อยนะครับผมก็คือเราจะต้องเข้ามาสมัครที่นี่อีกรอบนึงนะครับหลังจากที่เรามี True Money Wallet แล้วเราก็จะยังใช้ไม่ได้นะยังใช้ VCard ไม่ได้ต้องกดเข้ามาใน VCard แล้วก็กดกรอกข้อมูลก่อนนะครับก่อนที่จะใช้เนาะหลังจากกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับ VCard เนาะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เลยอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับซึ่งมันจะเป็น AAAX อยู่เนาะก็ถ้าเกิดว่าเราจะใช้ VCard นะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนนะโอเคแต่ตอนนี้ผมเลือกเกมไปแล้วนะครับเกมนี้ราคาถูกดี Robinhood นะครับ28บาทเองนะครับเราจะมาใช้ในการสอนวิธีการซื้อแล้วกันนะครับผมเอาละหยิบใส่รถเข็นนะครับผมโอเคหลังจากที่หยิบใส่รถเข็นแล้วเนี่ยก็จะต้องเขียนว่าสั่งซื้อให้ตัวเองนะครับผมนะครับใช่เมื่อสั่งซื้อให้ตัวเองแล้วการดำเนินการนะครับจะต้องใช้เป็นวีซ่าแต่ว่านี้คือเป็นวีซ่าที่ผูกกับบัญชีผมอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นบัตรวีซ่าแท้ๆเลยแต่ว่าเราจะไม่ใช้กันเราจะใช้การเติมผ่าน True Money Wallet นะครับก็มาที่วีซ่าอันใหม่นะครับผมสิ่งที่เราต้องทำนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปในที่ดูเลขบัตรนะครับเพราะหลังจากที่เรากดดูเลขบัตรแล้วเนี่ยเขาจะส่งเลข OTP มาที่โทรศัพท์เครื่องที่มีเบอร์ True Money Wallet เราอยู่นะครับผมเราก็เอารหัสมาใส่ไปเลยซึ่งแต่ละคนก็จะรหัสแตกต่างกันนะครับรหัสจะมีเวลาทั้งหมด40 60วินะครับผมให้เรารีบกรอกนะถ้าเรากรอกไม่ทันเราก็แค่ขอรหัสใหม่นะครับผมแล้วรหัสจะเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับโอเคตอนนี้เราได้รหัสมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเซ็นเซอร์รหัสเอาไว้นะครับว่ารหัสผมเป็นรหัสอะไรนะครับอยู่นี่เลยนะครับผมหน้าตาประมาณนี้นะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็มาซื้อเกมกันนะครับวิธีการซื้อนะครับกรอกเลขรหัสซะนะครับนะครับรหัสของคุณรหัสอะไรที่อยู่ในบัตรนะครับที่ผมเซ็นเซอร์ไปเมื่อกี้นี้กรอกลงไปเลยนะครับผมเอาละโอเคหลังจากกรอกรหัสแล้วก็ให้ตรวจสอบด้วยนะครับว่ารหัสตรงไหมนะครับผมเพื่อความมั่นใจนะครับผมโอเคหลังจากที่ตรวจสอบรหัสจนเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้วันหมดอายุของบัตรนะครับก็อยู่ที่ด้านล่างเลยนะครับตรงนี้นะฮะก็เขียนไปนะครับผมวันหมดอายุวันที่06ปี2025นะครับต่อไปเลขข้างหลังนะครับเอาจากตรงไหนนะครับผมก็มันจะขึ้นอยู่นะครับผมที่ที่นี่นะครับผมตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ตรงนี้ซึ่งผมก็จะทำการคัดไว้เหมือนกันนะครับจะได้มองไม่เห็นเนาะว่ามันคือเลขอะไรนะครับผมนะครับเนาะนี่ตรงนี้นะครับผมเอาละก็พิมพ์ไปนะครับผมโอเคหลังจากนั้นนะครับกรอกรายละเอียดชื่อให้ถูกต้องนะครับข้อมูลใบเสร็จนะครับผมชื่อนะครับ
เมืองนะครับที่อยู่ตามใบเสร็จนะครับผมรหัสไปรษณีย์รหัสไปรษณีย์กับเมืองต้องตรงกันนะครับไม่ใช่ว่าเขียนกรุงเทพแต่ว่าใช้รหัสขอนแก่นไปรษณีย์มันก็ไม่ได้นะครับต้องใช้รหัสถ้าเขียนเมืองว่าเป็นกรุงเทพก็ต้องใช้รหัสไปรษณีย์กรุงเทพนะถ้ารหัสไปรษณีย์ผิดนี่การชําระจะล้มเหลวนะครับเบอร์โทรติดต่อไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับแต่จะเขียนก็ไม่เป็นไรภาษาประเทศเป็นประเทศไทยนะครับบันทึกข้อมูลการชำระเงินนะครับยึดติ๊กถูกไปด้วยนะครับหลังจากที่ทําข้อมูลทั้งหมดเรียบร้อยแล้วก็ให้กดดําเนินการต่อนะครับผมนะครับเพียงแค่นี้นะครับหมายเลขบัตรนี้ไม่ถูกต้องเงินนั้นคุณได้เลือกไว้เอาทำไมอ่ะอ๋อมันไม่ถูกต้องสําหรับวิธีการชําระเงินที่เลือกไว้ล่ะทําไมอ่ะถูกแล้วครับผมถูกแล้วถูกแล้วเดี๋ยวดำเนินการต่อเอาทำไมอ่ะทำไมถึงไม่ถูกอ่ะฮะเดี๋ยวขอดูก่อนนะฮะทำไมถึงไม่ถูกเหรอหรือว่ามันเป็นมาสเตอร์การ์ดนะครับ อ่ะเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคโอเคเดอร์ทูมันนี่ไว้ดูที่การเพิ่มเติมอ๋อนะครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับผมไม่ใช่วีซ่าการ์ดนะครับแต่เป็นมาสเตอร์การ์ดนะครับผมแค่นี้เองนะครับสำหรับใครที่ดูตามผมนะครับผมเองก็เพิ่งทำครั้งแรกนะครับจิ๊กใหม่นะครับจากวีซ่าการ์ดให้เปลี่ยนเป็นมาสเตอร์การ์ดแทนนะครับผมเนาะโอเคพอเปลี่ยนเป็นมาสเตอร์การ์ดแล้วเนี่ยก็ให้กดดำเนินการต่อใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเอาละการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมเพียงแค่เปลี่ยนจากวีซ่าเป็นมาสเตอร์การ์ดนะเพราะว่าสำหรับทูวอลเล็ตจะต้องเปลี่ยนเป็นมาสเตอร์การ์ดนะครับผมไม่ใช่วีซ่านะนะครับแต่มันก็คือกันนั่นแหละมันเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าแค่เปลี่ยนจากติ๊กเป็นวีซ่าเป็นติ๊กมาสเตอร์เฉยๆนะครับผมจะยอมรับข้อกำหนดนะครับสั่งซื้อนะครับผมเอาละอย่านะครับกำลังดำเนินการนะครับแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคการดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะพิมพ์ใบเสร็จก็ได้นะแต่เราไม่พิมพ์นะครับผมกลับไปยังหน้าร้านค้านะครับผมโอเคเดี๋ยวกลับไปที่คลังนะครับตอนนี้โรบินฮูดก็น่าจะเข้ามาอยู่ในนี้แล้วเรียบร้อยนี่นะครับตอนนี้ก็มาแล้วนะครับโรบินฮูดนะครับอันนี้ก็จะเสร็จสิ้นของวิธีการซื้อเกมในสตรีมแล้วนะครับไม่ต้องกดไปอย่าไปกดวีซ่านะครับให้กดที่มาสเตอร์การ์ดนะครับผมเพราะว่ามันเหมือนกันแหละแต่ว่าแค่เปลี่ยนเฉยๆแค่เปลี่ยนจากวีซ่าเป็นมาสเตอร์ว่าสามารถชำระได้นะครับสำหรับทูมันนี่วอลเล็ตนะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นการสมัครสมาชิกนะครับหลายๆคนก็ถามมาเหมือนกันนะครับผมว่าใช้ทูมันนี่วอลเล็ตสมัครสมาชิกใน YouTube ได้ไหมครับสมัครยังไงเอ่ยโอเคเดี๋ยวเรามาสมัครกันนะครับแต่ว่าจะสมัครปลอมๆนะไม่สมัครจริงๆนะครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนสลับบัญชีนะครับอย่าแล้วก็เข้ามาที่ตัวเองแล้วกันนะครับเผื่อมันฟุกสมัครจริงๆขึ้นมาจะได้ไม่ต้องเสียดายเพราะว่ามันเข้ารหัสตัวเองนะฮะโอเคสำหรับสมาชิกนะครับผมสำหรับผมเดือนละ65 บาทเนาะวิธีการสมัครนะครับกดเข้าไปที่คำว่าสมัครนะครับผมโอเคไปนะครับรอแป๊บนะครับผมเพราะเน็ตค่อนข้างช้าเพราะตอนนี้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์เพราะว่าไม่สามารถเชื่อม Wi-Fi ได้เพราะว่ามันจะได้เพราะว่าถ้าไม่เชื่อมต่อโทรศัพท์ไอ้มันจะไม่ขึ้นไอ้นี่มานะครับโอเคชําระให้เปลี่ยนไปที่บัตรเครดิตหรือเดบิตนะครับผมนี่นะครับอ๋อในนี้มันรวมมาสเตอร์การ์ดกับวีซ่าไว้ดีกว่านะครับวิธีการชําระนะครับก็เหมือนเมื่อกี้นี้เลยนะครับผมเปิดหน้านี้ขึ้นมาใช่ไหมนะครับกรอกเลขนะครับทั้งหมดที่ผมเซ็นเซอร์ไว้นะครับลงมาที่ตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ให้กรอกนี่นะครับวันกับปีหมดอายุนะครับที่ตรงนี้นะครับแต่ว่า
เออเดือนกับปีนะครับผมเออเดี๋ยวจะกรอกให้แล้วกันนะแต่จะไม่กดยืนยันนะครับผม0625อันนี้แค่วันเดือนปีเกิดเพราะงั้นไม่ต้องเซ็นเซอร์ก็ได้นะแต่ว่ารหัส3ตัวกับรหัสบัตรคงต้องเซ็นเซอร์นะครับเออเดี๋ยวจะโดนเอาไปใช้เอ้ยเงินหายไปไหนหมดนะครับโอเคเราก็กรอกไปนะครับผมกรอกตามเลขที่เราได้มานะครับโอเคหลังจากที่เรากรอกทั้งหมดเสร็จแล้วนะครับที่สำหรับการเรียกเก็บเงินก็ไทยนะครับเขียนไปว่าไทยนะครับผมเออแค่นี้เลยนะครับผมเออนะครับแล้วก็กดสั่งซื้อพอกดสั่งซื้อปุ๊บก็จะเสร็จเรียบร้อยแต่ว่าสำหรับการไอเนี่ยนะครับการสมัครสมาชิกนี่คือมันจะเสียภาษีของทูนิดนึงจะเป็นการคิดค่าบริการของทูนะครับซึ่งเราจะเสียมากกว่าเดิมนิดนึงจากที่ป้ายเขียนไว้นะก็คือถ้าเกิดว่าป้ายเขียนว่า65อย่างเงี้ยมันจะอยู่ที่ประมาณ68.5สตางค์ประมาณนั้นนะครับผมแต่ว่าการซื้อเกมในสตรีมนี่ต่างกันนะการซื้อเกมในสตรีมจะไม่เสียภาษีนะครับก็คือราคาในสตรีมตั้งเท่าไหร่ก็เสียเท่านั้นเลยนะครับไม่คิดบวกนะครับราคาเท่าไหร่ก็เท่านั้นสำหรับในสตรีมนะครับไม่บวกเพิ่มไม่ชาร์จนะครับแล้วสำหรับการชำระพวกสมาชิกอะไรพวกนี้จะคิดบวกภาษีเข้าไปนะครับน่าจะบวกไปนิดนึงนะครับจาก65ก็เป็น68 บาทประมาณนั้นนะครับโอเคนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลแล้วมั้งสำหรับการใช้ V card นะครับเออนะครับผมสำหรับการใช้ V card นะครับอืมของ True Money Wallet นะครับในการใช้ทำต่างๆนะครับทั้งซื้อเกมในสตรีมแล้วสมัครสมาชิกช่องนะครับของช่องที่ทุกคนชอบนะครับผมใครชอบช่องไหนก็ไปสมัครช่องนั้นใครอยากเล่นเกมอะไรก็ใช้ True Money Wallet ซื้อได้เลยไม่จำเป็นต้องมี V Card หรือ Master Card นะครับซึ่ง V Card กับ Master Card ก็เหมือนกันนะครับผมเออนะครับแต่ว่าบางครั้งก็อาจจะจำสับสนกันไปนิดนึงนะใช้เป็น Master Card นะสำหรับ True Wallet นะครับไม่ใช่ V Card นะครับอืมนะครับผมแต่ว่ามันก็เหมือนกันนะครับทุกๆอย่างขั้นตอนเหมือนกันหมดเลยนะครับแค่เปลี่ยนนิดหน่อยนะครับโอเคครับก็ต้องขอกล่าวจบการสอนวิธีการใช้ True Money Wallet ในการใช้แทนพวก Mastercard กับ V Card ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับบายจ้า